สวัสดีครับผมนายแพทย์สุริยาโปร่งน้ําใจนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพานะครับอันดับแรกเลยต้องกล่าวขอโทษนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในงานวิ่งการกุศลทีนี้ในเรื่องของตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าทีมผู้จัดงานนะครับตอนแรกที่มาติดต่อกับโรงพยาบาลก็แสดงเจตนาที่ดีที่จะระดมทุนเพราะเนื่องจากที่เราก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่นะครับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเราก็ยังขาดเรื่องของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกเป็นจำนวนมากนะครับเมื่อมีผู้ทีมผู้จัดงานมาแสดงเจตนาที่ดีที่จะระดมทุนหาเงินนะครับเพื่อมาซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยได้รับมิตรไมตรีที่ดีอันนั้นเจตนาที่ดีอันนั้นเข้ามานะครับแต่เนื่องจากว่าก็มีผู้ที่มีจิตกุศลเยอะนะครับเข้ามาและสนใจงานวิ่งครั้งนี้อยากร่วมทำบุญครั้งนี้มากทีนี้มันเกินกำลังเพราะว่าเนื่องจากถ้าเรามองในเจตนาที่ดีของทีมผู้จัดนะครับในทีมผู้จัดเนี่ยคือมีเจตนาที่ดีที่ต้องการเหลือเงินในจำนวนที่มากนะครับมากที่สุดเพื่อจะมาบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะครับจริงๆทางของโรงพยาบาลเราเนี่ยเป็นปลายทางในการรับน้ำใจครั้งนี้นะครับซึ่งจริงๆถามว่าเราก็ขอขอบพระคุณด้วยนะครับในเรื่องของผู้ที่มาในเขตบางแสนแห่งนี้นะครับแล้วก็มาทั้งเรื่องของงานการกุศลด้วยนะครับแล้วก็มาร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลด้วยนะครับแต่ณตรงนี้นะครับแล้วก็คือทีมผู้จัดเนี่ยเขาก็จะสรุปปัญหาแล้วก็รายละเอียดนะครับในเรื่องของการบริจาคมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะในตัวโรงพยาบาลจริงๆคือปลายทางจริงๆครับเพราะณตอนนี้โรงพยาบาลเราก็ยังรอรับน้ำใจอยู่ตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็คือตรงเนี้ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ตรงนี้เราก็ไม่สบายใจนะครับเพราะว่าก็คือโรงพยาบาลเราเนี่ยก็ด้วยทั้งหมดนะครับถ้าเรามองก็คืออยากจะก็คือถ้าเป็นไปได้นะครับก็ให้อภัยนะครับในเรื่องของการจัดงานที่มีเกิดการผิดพลาดหลายปัจจัยเลยนะครับรวมทั้งเรื่องของปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอหลายๆเรื่องนะครับก็ด้วยตรงนี้ครับทีมผู้จัดเนี่ยก็จะต้องไปคุยกันนะครับแล้วก็สรุปผลการที่มันผิดพลาดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ในเบื้องต้นนะครับก็คือถ้าเรามองในเจตนาก็ดังที่เรียนไปว่าก็คือทางทีมผู้จัดเนี่ยก็คือเข้ามาแสดงเจตนาที่จะจัดงานการกุศลนะครับเพื่อหาเงินระดมทุนเข้าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพานะครับแต่เนื่องจากมีผู้ที่มาร่วมงานในปริมาณที่มากก็ทำให้ไม่เพียงพอก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ดูแลไม่ทั่วถึงสร้างความไม่พึงพอใจนะครับแก่ผู้มาบริจาคนะครับแต่ในนามของโรงพยาบาลเราจริงๆเราก็ยังต้องบอกว่าเราก็จะต้องมีการระดมทุนต่อไปในอนาคตนะครับแต่เราก็จะมีความที่รอบคอบรัดกุมในการดูนะครับหรือเลือกนะครับกิจกรรมที่ผู้จัดงานเนี่ยเข้ามาติดต่อเราเนี่ยให้แสดงถึงว่าเขาสามารถจะดูแลผู้ที่มาบริจาคได้อย่างทั่วถึงและดีเพราะว่าการทำบุญคือความสบายใจนะครับผู้ทำที่ทำมาก็ต้องรับความสุขนั้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็อยากให้มันเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับก็ในนามโรงพยาบาลนะครับขอเป็นตัวแทนนะครับในการกล่าวคำขอโทษตรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของทีมผู้จัดเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องให้รายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของปัจจัยใดๆเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเราก็ยังขาดนะครับอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์อีกจำนวนมากเราเป็นปลายทางนะครับเมื่อไหร่ที่แสดงเจตนาดีเข้ามานะครับเราก็ยินดีรับนะครับแต่ณต่อไปในอนาคตเราก็จะต้องมีความรัดกุมนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับให้ท่วนทีนะครับว่าในแต่ละคนที่มาเสนองานบริจาคให้เราเนี่ยมีความสามารถหรือศักยภาพเพียงพอไหมนะครับที่จะทำงานนั้นแล้วให้ผู้ที่มาทำบุญกับเราเนี่ยมีความสุขด้วยนะครับได้รับกลับไปนะครับก็ในนามโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพานะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอโทษอีกทีหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับขอบพระคุณมากครับ